สุดปาฏิหาริ์เมื่อวาจาสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดบางครานประจักษ์ต่อสายตาหลวงพ่อพิทวัดรคังเผยเหตุเพราะฝ่าฝืนคำสั่งของหลวงพ่อหลวงพ่อพิทวร,รคังจังหวัดพิจิตรพระมหาเถราจารย์ผู้เรืองเวท มีพุทธาคมแก่กล้าทรงวิทยาคุณแห่งเมืองพิจิตรเจ้าของตำรับตะกุดคู่ชีวิตอันโด่งดังนั้นท่านเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อเงินเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเงินและได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อเงินตลอดจนความรู้ต่างๆเป็นที่แตกฉานจนหมดสิ้นท่านเป็นอาจารย์อีกองค์หนึ่งที่ชาวพิจิตรให้ความเคารพและนับถือเป็นอย่างมาก เรื่องวาจาสิทธิหลวงพ่อเงินนั้นหลวงพ่อพิษท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์คนหนึ่งฟังว่าสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่กับอาจารย์ของท่านหลวงพ่อเงินวัดบางขลานนั้นอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อพิษท่านมีธุระด่วนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งสมัยนั้นการเดินทางสะดวกที่สุดก็คือเดินทางด้วยรถไฟท่านจึงไปขออนุญาตหลวงพ่อเงิน ไปธุระต่างจังหวัดและจะต้องออกเดินทางในเวลาเช้าตรู่จึงจะทันรถไฟแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่อาจทราบได้หลวงพ่อเงินท่านไม่อนุญาตบอกให้ไปวันหน้าเถอะแต่หลวงพ่อพิษท่านมีธุระด่วนท่านจึงฝืนไม่เชื่อคำสั่งหลวงพ่อเงินจึงออกเดินทางจากวัดไปสถานีรถไฟในตอนเวลากลางคืนท่านเดินทางทั้งคืนไปจนสว่าง ก็ยังไม่ถึงสถานีรถไฟสักทีหันมองไปด้านหลังก็ยังเห็นแต่หลังคาโบสวัดบางครานอยู่อย่างนั้นท่านจึงเดินทางกลับวัดและไปกราบขอข,อขมากับหลวงพ่อเงินเมื่อขึ้นไปบนกุฏิยังไม่ทันได้พูดอะไรหลวงพ่อเงินท่านก็หัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเป็นไงละ่ะเหนื่อยไหมฉันบอกแล้วไม่เชื่อให้ไปวันหน้าเถอะปรากฏว่าวันนั้น มีข่าวจากชาวบ้านพูดกันมาว่ารถไฟเกิดอุบัติเหตุขัดข้องอย่างไรก็ไม่ทราบทําให้ต้องหยุดเดินรถไปถึงสองวันหลวงพ่อเงินวัดบางครานหรือวัดฮิรัญญารามจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนให้ท่านช่วยรถน้ำมนต์ให้อย่างไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่าน เช่นหลวงพ่อพิทวัดรคงังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตะกุดหนังปลากระเบนและตะกุดหนังอีเก้งปลัดชุ่มวัดไถ่น้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวนวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฝุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโผเตียหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงพล ผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ภูวัดท่าล่อเป็นต้นนอกจากนี้สิทธิ์คารวาสคือสมเด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์